สวัสดีครับที่เห็นด้านหน้าเรานี่คือหญ้านรกจักรพรรดินะครับหรือหญ้าจักรพรรดินะครับพามาชมความเขียวใบใหญ่ๆนะครับใบใหญ่มากนะครับลักษณะใบถามว่าใบมีขนไหมนี่คือคำตอบนะครับขนเขาจะมีอยู่แค่นี้ครับเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยครับอยู่ตรงกาบใบบริเวณกาบใบจะมีขนนะครับถามว่าคันไหมก็ไม่ในคันอะไรมากมายนะครับคันตามปกติของหญ้าครับครับผมนี่นะครับการแตกกอครับกอหนึ่งนะครับ1ท่อนต่อ1หลุมดูครับหญ้า1ท่อนนะครับเมื่อนำมาปลูกแล้วนะครับหญ้าจักรพรรดิจะแตกกอขยายใหญ่นะครับแตกออกเป็น6 7 8ต้นนะครับสำหรับหญ้า1ท่อนนะครับที่เราปลูกนะครับใบใหญ่นะครับลำต้นเขียวสดอยู่เสมอนะครับใบจะแห้งช้าเขาเรียกว่าลักษณะการทิ้งใบก็คือหญ้าเนี่ยจะแห้งช้านะครับผมเป็นลำต้นก็ยังกรอบสดอยู่นะครับเนี่ยครับลำต้นยังกรอบอยู่ยังสดอยู่นะไม่แข็งนะครับสามารถตัดให้สัตว์ให้วัวเคี้ยวได้เลยครับสำหรับนรกจักรพรรดิความสูงนะครับเนี่ยท่วมหัวแล้วนะครับลักษณะประมาณนี้ครับหญ้า 3-4 เดือนนะครับนรกจักรพรรดิครับผมประมาณยังไม่4เดือนเต็มนะครับสามารถท่อนพันธุ์ใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วครับท่อนพันธุ์แต่ถ้าตับตัดเอานำไปตัดเป็นท่อนพันธุ์ก็จะได้น้อยท่อนนะครับเพราะว่าหญ้าส่วนที่ยังอ่อนก็มีแต่ปลูกติดเร็วนะครับหญ้าอายุประมาณนี้ถ้านำไปปลูกหรือนำไปเป็นท่อนพันธุ์จะติดเร็วนะหญ้าจะแตกไปครับสวยงามมากนะครับหญ้านรกจักรพรรดิผมเคี้ยวนะครับหญ้าจะแห้งใบช้าทิ้งใบช้าเขาเรียกอาการทิ้งใบนะครับคือทิ้งใบก็คือใบจะแห้งช้านะครับดูนะครับหญ้าจะยังใบจะยังเคี้ยวสดอยู่เสมอนะครับเมื่อเทียบกับหญ้าปากช่องนี่ถ้าเราเปรียบเทียบถ่ายให้ดูเนี่ยคือใบเนี่ยเขาจะเหี่ยวเขาจะแห้งไปตามลำต้นแล้วแต่สำหรับนรกจักรพรรดิคือยังเขียวสดอยู่เสมอนะครับที่เห็นไกลๆนะครับนู่นนะครับนั่นครับไกลๆนะครับนี่ครับคือลักษณะของหญ้าปากช่องครับดูสังเกตที่การแห้งของใบตามลำต้นครับส่วนนี้คือนรกจักรพรรดิครับครับนะครับและลักษณะสำคัญนะครับคือการแตกกอนะครับจักรพรรดินี่จะแตกกอตั้งแต่ท่อนแรกที่ปลูกเลยนะครับตอแรกที่ปลูกจะแตกกอขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับ1ท่อนเนี่ยจะแตกกอออกเป็น6 7 8นะครับสวยงามมากครับผม